เหล็กนำศูนย์แบบต่อของสแตนลีย์มีลักษณะเป็นเหล็กกล้าชิ้นเดียวปลายคมชุบแข็งรองรับการใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นผิวออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นกรวยไล่ระดับแต่บริเวณปลายคมมีมุมป้านเพื่อให้สามารถตอกนำศูนย์บนชิ้นงานที่มีความแข็งและเรียบลื่นนั่นเองแต่มุมแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในงานช่างไม้เพราะเหล็กนำศูนย์จะกินเนื้อไม้เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากรูตอกไม่แหลมคมเท่าที่ควรตัวผลิตภัณฑ์แม้จะออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหล็กเลื่อยแต่เคลือบสีกันสนิมค่อนข้างหนาทีเดียวถูกใจผู้ที่กำลังมองหาเหล็กนำศูนย์สำหรับใช้งานหนักเพราะเหล็กนำศูนย์ของ UNIOR เป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานเป็นเลิศผ่านการชุบแข็งที่ปลายคมด้วยระบบอินดักชันฮาร์ดแวร์ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้เหล็กนำศูนย์รุ่นนี้แข็งแกร่งมากพอที่จะใช้ตอกได้กับทุกพื้นผิวปลายแหลมของเหล็กตอกมีลักษณะเป็นกรวยแต่แนวคมมีมุมแหลมมากทำให้สามารถใช้กับงานที่ต้องการรายละเอียดสูงได้ดีมีการทาสีหุ้มเหล็กในส่วนที่ต้องสัมผัสกับมือทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนจากคราบเหงื่อใครนั่นเองค่ะนี่คือเหล็กนำศูนย์แบบอัตโนมัติจาก Modern Tool มาพร้อมชุดสปริงทดแบบคู่ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากโลหะ CRV ที่ให้ความแข็งที่ระดับ HRC 58-60 จึงสามารถใช้ในการตอกนำศูนย์ได้บนพื้นผิวหลากหลายชนิดและยังใช้ในการขูดขีดพื้นผิวชิ้นงานให้เป็นรอยได้อีกด้วยเหล็กนำศูนย์รุ่นนี้มีการเคลือบโลหะป้องกันสนิมมีด้ามจับในส่วนท้ายขนาดใหญ่รองรับอุ้งมือถ่ายเทศน้ำหนักได้ดีไม่ทำให้เจ็บมือเวลากดนอกจากนี้ตัวด้ามจับช่วงกลางที่เป็นโลหะก็มีการเซาะร่องแนวทะแยงทำให้จับได้ไม่ลื่นหลุดขนาดใช้งานค่ะเหล็กนำศูนย์แบบตอกรุ่นนี้จัดจำหน่ายแบบเป็นชุดใน1ชุดมี3ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นมีขนาดปลายคมหัวตอกที่ต่างกันโดยทุกชิ้นผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงบริเวณด้ามจับผ่านกรรมวิธีการรมดำป้องกันการเกิดสนิมมีลักษณะการเซาะร่องเป็นเกล็ดแบบนูนสูงทำให้จับได้ถนัดมือไม่ลื่นหลุดแต่ด้ามของเหล็กนำศูนย์ลักษณะนี้มักจะเกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้เหล็กกระดอนในขณะการใช้งานได้จึงควรเว้นจังหวะในการตอกซ้ำส่วนท้ายด้ามของแต่ละชิ้นยังมีการตอกตัวเลขบอกขนาดเอาไว้ทำให้สามารถหยิบใช้งานง่ายยิ่งขึ้นค่ะความพิเศษของเหล็กนำศูนย์ของ SHINWA คือโครงสร้างทำจากทองเหลืองเซาะร่องชุบโลหะสีเงินซึ่งทองเหลืองมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กกล้าทั่วไปส่วนปลายคมเหล็กนำศูนย์ทำจากเหล็กซูเปอร์ฮาร์ดที่เป็นเหล็กกล้าผสมพิเศษรองรับการเจาะวัสดุโลหะที่ยังไม่ผ่านการชุบแข็งทุกประเภทปลายกรวยมีขนาดเล็กสามารถใช้กับงานไม้ได้ด้ามจับทำจากพลาสติก ABS สามารถหมุนปรับทดแรงตอกของชุดสปริงภายในเพื่อลดหรือเพิ่มแรงตอกให้เหมาะสมกับพื้นผิวชิ้นงานได้ง่ายขึ้นPB Swiss Tool เหล็กนำศูนย์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สวยงามเรียบหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นรูปด้วยโลหะปลอดสนิมปลายทรงกรวยแหลมคมมีความแข็งแรงสูงเมื่อตอกลงบนชิ้นงานแล้วทำให้หลุมที่ได้มีความคมสามารถวางดอกสว่านหรืออุปกรณ์ขัดเจาะได้ง่ายและเที่ยงตรงตามตำแหน่งที่ต้องการบริเวณส่วนท้ายของเหล็กนำศูนย์ที่ต้องรองรับน้ำหนักค้อนตอกทุบลงนั้นมีการลบขอบให้เป็นทรงกรวยสูงทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแตกย้วยและหัวดอกบานจากการใช้งานหนักสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในอุปกรณ์งานช่างจากญี่ปุ่นต้องถูกใจเหล็กนำศูนย์แบบอัตโนมัติของ ASHI เพราะรุ่นนี้สามารถปรับระดับความแรงในการตอกได้ซึ่งข้อดีคือช่วยให้เหล็กตอกส่งแรงกระแทกได้อย่างเหมาะสมตอกงานได้แม่นยำไม่สร้างความเสียหายต่อชิ้นงานเหล็กนำศูนย์ผลิตมาจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงเหล็กตอกกรมดำเป็นเอกลักษณ์ตอกงานง่ายเพียงกดน้ำหนักลงบนส่วนด้ามการันตีจากผู้ใช้งานว่าปลายตอกใหญ่ให้น้ำหนักในการตอกได้ดีใช้งานคุ้มค่าไม่กระดอนค่ะตอบโจทย์การกำหนดจุดในที่แคบและลึกด้วยเหล็กนำศูนย์ที่มีความเพรียวและยาวถึง 18.5 เซนติเมตรจากฟอสเหล็กนำศูนย์รุ่นนี้ไม่มีการเคลือบกันสนิมหรือหุ้มด้ามแต่ใช้การเซาะร่องตะข่ายแนวทะแยงเพื่อให้สามารถวางมือจับได้ถนัดมือปลายหัวเจาะค่อนข้างคมจึงสามารถใช้ในการขีดสร้างร่องรอยบนโลหะได้ในด้านการบำรุงรักษาหลังการใช้งานควรมีการชโลมน้ำมันป้องกันสนิมแล้วห่อหุ้มด้วยกระดาษไขอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันความชื้นเพราะเหล็กกล้าคาร์บอนสูงรุ่นนี้สามารถเกิดสนิมได้ง่ายนั่นเองค่ะตอบโจทย์ทุกงานสร้างหลุมบนผิวชิ้นงานด้วยเหล็กนำศูนย์แบบอัตโนมัติของ PUMKIN ซึ่งรุ่นนี้มีความแข็งของปลายคมสูงถึง 55HRC ปลายคมออกแบบให้มีลักษณะเรียวแหลมในขณะที่ส่วนปลายเจาะชิ้นงานจะเป็นกรวยมุมป้านทำให้สามารถสร้างจุดหลุมบนชิ้นงานที่มีความแข็งได้ดี
ทั้งนี้มีระบบกลไกภายในสามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยการหมุนด้ามจับทางด้านท้ายของอุปกรณ์เหล็กนำศูนย์ชิ้นนี้ด้ามจับส่วนท้ายมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งมีการปาดเบี่ยงด้านข้างทำให้สามารถบิดปรับระดับได้ง่ายขึ้นค่ะพบเหล็กนำศูนย์ของ BEC แค่ชิ้นเดียวแต่ใช้งานตอบจุดได้ถึง2หัวรุ่นนี้มาพร้อมระบบกลไกสปริงจากภายนอกใช้งานด้วยการดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยสปริงจะดึงรั้งหัวตอกนำศูนย์ทำให้หัวตอกของอีกฝั่งกระแทกลงบนชิ้นงานปลายทั้ง2ด้านมีความแหลมคมจึงใช้ได้ทั้งการตอกจุดและขีดผิวชิ้นงานแม้ว่าในด้านการใช้งานจะไม่ซับซ้อนแต่การที่ติดตั้งสปริงไว้ภายนอกลักษณะนี้จะบำรุงรักษาได้ยากเพราะอาจมีเศษฝุ่นเข้าไปเกาะสะสมอยู่ภายในสปริงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด